จะมาทำเมนูวูดูดอกคุกกี้ค่ะหอมโกโก้มากเลยค่ะทุกคนสีเข้มน่ารักมากเลยก่อนลืมเหมือนลืมเปิดไฟค่ะไปมาดังมีเวทมนต์ต่างว่าไวนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ซีโน่คุกกิ้งคลับทำได้อร่อยแน่นอนนะคะวันนี้ก็แบบมาติมมืดๆอึมครึมหน่อยเพราะว่าอะไรคะฮาโลวีนนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะมาทำเมนูวูดูดอกคุกกี้ค่ะความเก๋ของคุกกี้วูดูที่จะทำในวันนี้นะคะนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยน้องเขาก็จะมีความน่ารักด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นสีเข้มๆอัดแน่นไปด้วยช็อกโกแลตแน่ๆค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับพระเอกของเราในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะผงโกโก้ทิวลิปสีดำเข้มนะคะเขาเป็นผงโกโก้ 100% นะคะให้สีเข้มสวยหอมเข้มข้นแบบโกโก้ธรรมชาติเลยนะคะทุกคนปกติแล้วเนี่ยคุกกี้สีดำๆเขาจะใส่ชาโคลใช่ไหมอันนั้นมันก็จะได้แต่สีไงแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้ผงโกโก้ทิวลิปสีดำเข้มอย่างที่บอกไปมันจะได้รสชาติความเข้มข้นของช็อกโกแลตผงโกโก้ด้วยนะคะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาทำการร่อนแป้งก่อนนะคะตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนนะตักแป้งกันเลยนะคะประมาณ200กรัมผงฟูเศษ1ส่วน2ใส่จ้าเกลือป่นเศษ1ส่วน2นะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเรานะคะทุกคนผงโกโก้ทิวลิปสีดำเข้มค่ะเพิ่มความเข้มข้นให้กับตุ๊กตาวูดูของเรานะคะใส่ประมาณ30กรัมนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่อนเลยนะคะเวลาร่อนให้ผสมเข้ากันเนี่ยก็สัก 2-3 ครั้งนะคะส่วนผสมจะได้เข้ากันดีนะมาตอนนี้สีคือแบบว่าเข้มสวยมากทุกคนเรียบร้อยนะคะสำหรับส่วนของของแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาตีเนยกันเลยค่ะ100กรัมนะคะตีให้เนยอ่อนตัวนะคะไอซิ่งเราจะใช้50กรัมนะคะโอเคผสมให้เข้ากันเลยใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองนะคะตีไข่ให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยใส่ไข่ลงไปทีละน้อยนะไม่ใส่ลงไปพรวดทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคนเข้าด้วยกันยากนะได้เก่งมากโอเคที่ข้าใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะหอมปักซอยเลยเหรอคะคนให้เข้ากันจากนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนของแห้งที่เราร่อนเอาไว้ตอนแรกนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปครึ่งหนึ่งนะคะโอเคลงไปอีกครึ่งหนึ่งเอาแค่พอเข้ากันพอนะทุกคนเราจะไม่ตีนานมากนะคะเดี๋ยวจะทำคุกกี้เราแบบว่ามันแข็งไปนะจ๊ะโอเคเนื้อที่ออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาคลุกคนส่วนผสมให้เข้ากันสีแบบว่าสวยมากแล้วก็หอมกลิ่นโกโก้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำโดคุกกี้ออกมาเลยเราจะเช็คดูแบบว่าให้เขาเข้ากันนะคะลักษณะคือจับไปแล้วเขาจะไม่ติดมือนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงซิปล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาโดเนี่ยเข้าไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ30นาทีเดี๋ยวแป้งก็จะแข็งตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาขึ้นรูปแล้วนำเข้าอบกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราแช่แป้งเสร็จแล้วครบ30นาทีเรียบร้อยนะคะลักษณะเขาก็จะเนี่ยมีความแบบเดี๋ยวเราจะใช้เป็นฝันมือนะคะกดให้เขาอ่อนตัวลงหน่อยนะจ๊ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะโปรยแป้งลงไปบนเขียงของเรานะคะเพื่อแบบว่าไม่ให้เขาติดนะคะแผ่แป้งให้มีความหนาสักประมาณ 3-4 มิล นะคะมาประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวขอเสกพิมพ์กดคุกกี้จริงๆแล้วก็คือน้องคือจริงจะเบนแมนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะขอเอามาทำเป็นวูดูแล้วกันนะคะทุกคนมากดลงไปเลยน้องวูดูก่อนที่จะทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆก็วอร์มเตาอบไปนะคะที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสนะคะตอนนี้วอร์มไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานําเข้าเตาอบกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอบนะคะประมาณ15นาทีนะคะระหว่างรออบกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของ Royal Icing กันนะคะก็จะประกอบไปด้วยไข่ขาวนะคะน้ําตาลไอซิ่ง200กรัมใส่เกลือป่นลงไปสักเล็กน้อยนะคะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะจ๊ะคนให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้เราอาจจะขอแบบว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเหมือนรอยเย็บปากน้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเส้นคมๆสวยๆนะคะน้ำตาลที่มันเร็วนะทำไมอ่ะอ๋อมันเป็นไอซิ่งแหม ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกสีขาวก็คือไม่ต้องผสมสีอะไรส่วน2สีแดงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นสีดำนะคะไว้ทำลูกตาลนะคะ
อมโกโก้มากเลยค่ะทุกคนสีเข้มคือถูกใจสุดนะคะเราได้ผงโกโก้ที่ดีนะคะขนมที่ได้ออกมาเนี่ยก็เลยออกมาสวยเพอร์เฟคขนาดนี้นะคะทุกคนรอให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันค่ะมาค่ะทุกคนตอนนี้คุกกี้ของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าด้วยรอยไอซิ่งกันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะขอใช้สีแดงนะคะวาดเป็นหัวใจไว้ตรงกลางอกทีนี้เดี๋ยวมาบีบลูกตากันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้สีขาวนะคะในการบีบเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะเติมปากเติมตาก็ตกแต่งได้ตามใจชอบได้เลยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้คุกกี้วูดูเสร็จเรียบร้อยค่ะกลิ่นหอมโกโก้มากๆเลยนะคะแล้วก็สีเข้มโดนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ผงโกโก้ทิวลิปสีดำเข้มนะคะยังไงก็ลองไปทำกันได้นะคะใครอยากจะลองทำขายทำแจกอะไรเงี้ยลองทำกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและเมนูหน้าหวานจะมาโผล่ที่ซีโน่คุกกี้ผัดทำได้อร่อยแน่นอนเมนูไหนอร่อยยังไงก็ลองติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย